สวัสดีครับผมอมิเชียนบุรีนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงนะครับปีพ.ศ. 2517นะครับหลวงพ่อคูณปลูกเสกนะครับอันนี้เป็นเหรียญ อาจารย์หลวงพ่อคูณนะฮะหลวงพ่อคูณทำนะฮะหลวงพ่อคูณทำพิมพ์หน้าอาจารย์นะฮะแล้วก็ปลูกเสกด้วยตัวท่านเองนะฮะปีพ.ศ. 2517นะครับเนื้อนวะนะครับเล่นหาอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 7,000 บาทแล้วแต่สภาพความสวยความแดงความเต็มของเหรียญ นะครับมาชมกันเลยครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะฮะเนื้อนวะนะฮะอันดับแรกนะฮะดูกันง่ายๆครับพี่ง่ายๆแบบไวๆนะฮะอันนี้คงไม่ถึง10นาทีนะครับอันดับแรกนะพลิกหน้าพลิกหลังดูฮะเหรียญบวมไหมผิวตึงไหมนะครับผิวตึงไหมเหรียญบวมไหมเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูผิวดูเนี่ยฮะผิวจะตึงฮะผิวจะตึงฮะถ้าถอดบล็อกออกมาผิวมันจะหย่อนแล้วมันจะเบลอครับมันเบลอแล้วตัวหนังสือมันก็เบลอเหรียญมันก็บวมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผิวตึงไหมนะครับผิวตึงผ่านนะผิวตึงผ่านนะครับผิวตึงผ่านพอผิวตึงผ่านปุ๊บอันดับที่2นะฮะถ้าเหรียญมีจานก็ดูรอยจานเลยพี่เห็นมีจานดูรอยจานนะฮะรอยจานดูง่ายนะนี่ฮะเห็นมั้ยฮะนะฮะนี่ผมเรียกณเศรษฐีนะเนี่ยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ตัวนี้ผมอ่านไม่ออกนะตัวนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าก็พอดูได้แต่ที่ผมอ่านจานออกนะผมดูณเศรษฐีแล้วก็ดูยานะยานี่นะฮะยานะเห็นไหมครับยานี่พออ่านข้างหลังปุ๊บโอ้โหผมดูรู้เลยนะฮะนี่ฮะเพราะว่าอักขระด้านหน้าเนี่ยหลวงปู่จานไม่ค่อยได้จานนะครับผมหลวงปู่จานอักขระเนี่ยผมไม่ค่อยได้จานถ้าใครอ่านออกก็แปลให้ด้วยนะฮะนี่ฮะแต่ผมอ่านณออกนะฮะณเศรษฐีนี่ผมเรียกณเศรษฐีนะฮะอ่ะมาดูจุดตายเลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะเหรียญหลวงพ่อคงจุดตายราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงจุดตายดูง่ายๆเลยครับอันดับแรกนะฮะพลิกมาห่วงเหรียญเลยครับห่วงเหรียญนะครับห่วงแบนสวยนะพี่เจาะเนี่ยดูกันให้ดีเลยนะครับตัวเจาะเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยเจาะยังไงมันก็ต้องเจาะยังไงมันก็ต้องมีพื้นที่เหลือตรงเนี้ยเป็นให้เหลือตรงขยักเนี่ยฮะของเก๊มันจะเจาะไปเต็มเลยแล้วมันก็ไม่สวยนะครับเนี่ยมันจะเจาะยังไงมันก็จะมีพื้นที่ให้เหลือได้2ตรงเนี้ยแล้วก็พลิกมาข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยพี่ตรงนี้มันจะแบนแล้วก็สวยฮะแบนแล้วก็สวยเห็นไหมฮะแบนแล้วก็สวยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพี่แบนแล้วก็สวยคมนะครับคล้ายๆ19อะครับกลมสวยมากแต่ของเก๊เนี่ยมันจะมีคีบพี่ของเก๊มันจะมีคีบขึ้นด้านข้างมันจะเหลือพื้นที่อะพี่มันจะเหลือพื้นที่นิดนึงอะนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะไม่สวยนะฮะกระหนกเนี่ยก็จะไม่สวยนะครับของเก๊เนี่ยถ้าตรงนี้มันจะมีคีบเลยครับคีบขึ้นมาเลยฮะคีบปิ้นขึ้นมาเลยฮะมันจะไม่มีแบบชัดเจนแบบนี้พี่มันจะมีคีบเหมือนปีกอ่ะมันจะมีเหมือนปีกอ่ะนะฮะปีกเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับของเก๊ผมเห็นแค่แบบนั้นนะครับแต่เก๊แบบอื่นผมยังไม่เห็นนะครับเก๊แบบอื่นผมยังไม่เห็นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีคีบอย่าเพิ่งแตะแล้วกันถ้ามีคีบขึ้นข้างขอบเนี่ยถ้ามีคีบขึ้นข้างขอบแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะไม่แบนแล้วก็ไม่สวยมันมีคีบข้างๆเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งแตะแล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ราคาไม่ได้แพงมากเก๊ก็ไม่ค่อยทำออกมานะครับสงวนราคาอยู่ที่ทองแดงอยู่ที่หลักพันเองมั้งนะครับ8 900 พันนึงแล้วแต่สภาพนะครับแล้วก็กระไหล่ทองก็พันกว่าบาทแต่นี่เนื้อนวะก็ 4-5,000 ก็ระวังกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ของเก๊ยังไม่ค่อยมีเยอะก็เลยไม่ได้สอนอะไรมากก็เลยไม่ได้แนะนำให้ดูอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเจอแต่ของแท้เพราะว่าพระยังไม่มีราคาแพงเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับดูกันแค่นี้นะ 3-4 นาทีพอเหรียญหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคูณปลูกเสกออกวัดนนเมืองพ.ศ. 2517นะครับจบนะครับจบนะครับจบครับก็เป็นไงครับก็จบแบบง่ายๆเรียบง่ายสไตล์ออมิเชียนบุรีนะครับ1ดูเหรียญบวมนะครับเหรียญบวมไม่บวมผิวตึงไม่ตึง2นะครับถ้ามีจานก็ดูรอยจานนะครับ
ถ้ามีจานก็ดูประจํา3เพิ่มเติมกระหนกนิดนึงนะครับ4นะครับตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยก็เป็นจุดสำคัญจุดจ่ายตังค์นะครับเพราะว่าเก๊มันจะมีขี้ขึ้นตามขอบนะครับแล้วตรงกลางตรงที่มันเรียบๆเนี่ยก็จะไม่สวยตรงนี้ก็จะไม่สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับเจาะยังไงก็ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเขาทำตัวเจาะออกมาเนี่ยพอเจาะไปแล้วมันจะเป็นขยักเหมือน17คล้ายๆ17นะฮะคล้ายๆ17ด้านหน้านะนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะสวยเลยคมชัดนะครับนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดถูกใจไว้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำคลิปอะไรนั้นติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ